วันนี้เรามาพบกันในรายการ Overwatch Skin Review วันนี้ก็จะมารีวิวตัว Offense กันดีกว่าซึ่งต้องพูดเลยว่าตัวนี้ผมไม่เคยเล่นคือไม่ค่อยได้จับมันเพราะมันแบบไม่รู้ว่าจะเอามันมาทำอะไรดีหาประโยชน์จากมันก็ไม่ได้ไม่ได้แต่นั่นแหละต้องพอที่จะนั่นนะชอบตัวนี้ก็ไปดูกันเลยดีกว่าอีฮิวแล้วก็มาอยู่กันในหน้านี้อีกแล้วเป็นแมคคีริวโบสสำหรับเจ้าตัวนี้จะตกแต่งไปด้วยอะไรอะเส้นหนังเก่าๆลายเลือดหมูสีเลือดหมูแล้วเจ้าตัวนี้จะเป็นสีเงินทั้งตัวเลยนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไพ่โพดำซึ่งถ้าเป็นอีกตัวนึงเป็นสีทองแล้วเป็นไพ่โพแดงซึ่งตัวนี้จะออกแนวคลาสสิกหน่อยโอเคมาดูที่ปืนกันดีกว่าปืนมันจะเป็นสีเงินทั้งปืนเลยแล้วก็มีสีฟ้าแซมๆตามสไตล์ Overwatch กระสุนสีฟ้าด้วยโอเคไปที่อีโมตัวแรกกันก่อนชิงอันต่อไปควงปืนอย่างเท่คืออันนี้เพอร์เฟกต์มากคือเอามาแบบฆ่าเวลาระหว่างรอเกมเปิดฮัตชิปปิ้งเอาไหมนี่เพื่อความเท่ต้องเอียงด้วยเจ้าตัวนี้เขาเรียกว่าตัวสุดยอดความเท่คือในความเท่ล้วนโอ้โหฟึ๊บแล้วก็เป็นวิกตอรี่โพสถือปืนธรรมดาหันหลังเตรียมโจมตี Take it easy Contain passive เหมือนยืนไว้อะไรมากกว่าใช่ไหมอารมณ์ประมาณยืนไว้อะไรอันต่อไปเป็นไฮไลท์หาธรรมดากันก่อนเหมือนกับว่ามันจะคงปืนแป๊บนึงใช่คงปืนThe name Mackie ชิงอันนี้คือเฟี้ยวสุดๆฟุ๊บชิงตีลังกา3ทีแล้วยิง6นัดชิ้วชิ้วชิ้วคำถามครับหายไปใน2นัดมันมี6นัดไม่ใช่เหรอนี่ The Duel ปิ้วปังอีสไปจะมีกันดวงโอเคสำหรับคลิปนี้ยังไม่จบนะครับผมนั่นแน่เกือบแล้วเกือบลืมรีวิวปืนทองของตัวนี้เจ้าตัวนี้ปืนทองของมันก็คือแบบนี้สวยขึ้นมากคือมันกลายเป็นแบบอันนี้มันจะเป็นเงินใช่ไหมเหมือนเป็นเครื่องเงินแล้วพอมาใช้กับปืนทองมันก็แบบมันก็แปลกๆนะแต่มันก็โอเคอยู่สำหรับคนที่ชอบเล่นแมคคีมากๆเลยนะซึ่งผมไม่ค่อยแตะเลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่แนวทางไม่ชอบเล่นตัวแฟนชอบตัวเขามากกว่ามันดิ โอเคสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับจีจีเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย